ไปเฮียแตกปะวะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดู 1.9 ที่ขึ้นไดโน่เมื่อวันก่อน360แรงม้านะฮะวันนี้เราก็ใช้กล้อง2ตัวนะฮะเนี่ยเพื่อมุมภาพที่เมียทรถใช้มากกว่า2ตัวด้วยนะบอกเลยพร้อมหรือยังผมจะพาไปดูคันนี้ก็360ม้านะฮะกล่องหลักเดิมนะครับแล้วก็มีกล่องพ่วงด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งล็อกประตูเผื่อโบขาดกันไว้ก่อนครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แรงม้าขนาดนี้ไปเปล่าได้ตากล้องเพิ่มครับไปก็หลายๆคนถามว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างก็เทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดแคมแก้วาลคัสระบบน้ำมันแต่ว่ายังไม่มีไส้ปั๊มถือเองลำบากไว้ให้น้องถือดีกว่าเอาตังค์ถือให้ได้มุมติดบูโคตรไวอ่ะคันเร่งไม่ได้เปิดนะนี่ไอ้เหี้ยเปิดสักเบอร์หนึ่งแล้วกันอยู่บนไดโน่บูท60เหลือลงมาบนถนนแล้วก็น่าจะเหลือประมาณไม่รู้50เกียร์แตกปะวะรถแม่งหนักเกิน3คนกู101มึง101ไอ้ต่างเกือบ100ประมาณ60ได้อยู่นะบูน60อ่ะทำไมมันว่างไปวะกูก็ไม่พลาดนะเย็ดเค้ปิดไฟก่อนตอนเฮ้ยกูก็เข้า5นะเมื่อกี้ทำไมมันว่างไปวะไอ้เหี้ยกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอาใหม่ตั้งใจแล้วกลับรถก่อนไปโอ้โหว้าวไอ้เหี้ยเกียร์5ไม่มีไม่ว้าวเข้าได้แต่มันหายไปไหนวะเนี่ยมันก็อยู่อ่ะไม่ว้าวด้วยได้อยู่นะไอ้เหี้ยออกเกียร์1รอบแม่งฟาด 5,000 โอ้ยแม่งต่อเนื่องที่หมายI'm sorry.
เลี้ยวพี่เอกก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่ได้อยู่ได้อยู่ก็สำหรับสเต็ปนี้นะฮะก็ต้องบอกไปเลยว่าเกินแสนแน่นอนคือบางคนอาจจะคิดว่าแสนนึงโหแม่งเป็นเงินเยอะจริงๆบางคนเขาค่อยๆทำอะฮะเทอร์โบอินเตอร์แม่งก็ 2-3 หมื่นแล้วกล่องนู่นนี่นั่นหมื่นกว่าแล้วมันก็ค่อยๆรวมๆใบคัดเคิร์ดอีกหมื่นกว่าไปอะไรกันโหเยอะบวกกันก็เป็นแสนแต่บอกเลยว่าคันเร่งเนียนขับง่ายไม่มีกระตุกตอนที่ผมขับไม่มีกระตุกเลยคันเร่งคันอะไรมาแบบขับสบายอะเหมือนรถฟิลรถเดิมๆอะแต่แม่งขับดีแล้วก็แรงเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันว่ามีอะไรบ้างถ้าคนยังไม่รู้ว่าคันนี้มีอะไรบ้างก็ไปเปิดใน YouTube ผมดูนะฮะคันนี้งบกี่แสนไม่รู้ไม่มีอะไรครับก็ดูทะโบแล้วพวกนี้ทั่วไปก็เคยลงไว้แล้วคราวนี้ไปหาดูเอาเดี๋ยวดูให้จบจนถึงท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีลิงก์มาให้แล้วก็กดไปดูต่อได้เลยโอเคสวัสดีครับทะโบ 20,000 ตัวแข่งแคมบวกแก้ววาล์วประมาณ 15,000 ระบบน้ำมันประมาณ 13,000หัวชีดอีกอันนี้ประมาณ 9,500